สวัสดีค่ะทุกคนก็สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะวันนี้ขอมาชี้แจงทั้งหมดแล้วก็แอนเห็นปัญหาหลายๆอย่างกับในคดีนี้แล้วก็เห็นภาพรวมของการที่ทำให้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่กับวงการการเมืองกับสังคมที่เกิดขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยขอพูดถึงเรื่องทำไมต้องทำให้คดีดังก่อนความยุติธรรมจึงจะเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความในลักษณะแบบเดียวกันสถานที่เดียวกันคนกระทำผิดแบบเดียวกันเมื่อวันก่อนน้องก็เพิ่งเดินทางมาที่สน.นะคะเพื่อจะติดตามคดีที่น้องเนี่ยได้แจ้งความไปก่อนหน้านี้แล้วแอนรู้สึกว่ากระบวนการการทำงานของความยุติธรรมศาลเองหรือว่าตำรวจเองเนี่ยมันไม่ให้ความโปร่งใสมันยังเป็นการเอื้อประโยชน์กับคนที่มีอำนาจอยู่ถ้าเกิดวันนี้นายปินเป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาหรือเป็นตาสีตาสานะคะถ้าเกิดมีหลักฐานขนาดนี้แล้วก็ผู้เสียหายขนาดนี้นะคะแอนเชื่อว่าศาลเตี้ยเนี่ยน่าจะต้องตัดสินไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดนายปินเป็นเพียงแค่คนธรรมดาตาสีตาสานายปินคงได้เข้าคุกไปแล้วนะคะในวันนี้ก็ทุกคนได้เห็นแล้วค่ะแอนรู้ว่าทุกคนเข้าใจในวันนี้เนี่ยแอนได้เสริมสร้างพลังใจและกำลังใจมาอย่างดีแล้วจากคนรอบตัวจากคุณพ่อคุณแม่ของแอนจากทางคุณแม่ของสามีนะคะทุกคนคือแอนซึ้งใจมากๆจริงๆนะคะที่ออกมายืนข้างคนที่เคยโดนข่มขืนจากอำนาจจากสิ่งที่สังคมบอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะนะคะก็เหตุผลหลักๆเลยเนี่ยคือแอนอยากให้ผู้เสียหายเนี่ยรู้ซึ้งถึงคุณค่าของตัวเองเลิกเรียกตัวเองเป็นเหยื่อค่ะเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเราต้องต่อสู้แบบผู้รอดชีวิตอย่างที่บอกคือเรื่องข่มขืนเนี่ยมันเป็นเหมือนอุบัติเหตุอะค่ะมันเหมือนกับเราโดนรถชนเราไม่อยากโดนรถชนหรอกเราไม่ได้อยากโดนหลอกหรอกแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะเราก็ต้องทำใจต้องใช้คำว่าทำใจค่ะต้องทำใจกับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้มันเป็นแค่เรื่องหนึ่งแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันเอาออกไปไม่ได้อะเพราะว่าเรื่องนี้มันยังไม่ได้รับความยุติธรรมอะค่ะคือเรายังหาคนที่ขับรถชนเราเนี่ยเอาเข้าคุกไม่ได้เลยอะคือแล้วเขาก็ยังลอยหน้าลอยตาขับรถชนคนอื่นไปเรื่อยๆในขนาดเดียวกันก่อนหน้านี้มันมีน้องๆเนี่ยได้เข้าแจ้งความในลักษณะแบบนี้มาแล้วเป็นสถานที่เกิดเหตุที่เดียวกันด้วยทางตำรวจก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะเพราะว่า1คือไม่ใช่คดีดัง2คือผู้แจ้งความเป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดา3คือไอ้ตัวผู้กระทำเนี่ยเป็นนักการเมืองแอนอยากให้เรื่องพวกนี้หมดไปเสียทีนะคะแล้วก็อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระตุ้นนะคะให้สังคมหยุดการชินชากับอะไรแบบนี้หยุดการก้มหัวให้กับระบบที่มันมีอยู่นานแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถสู้ได้นะคะตอนนี้โลกได้เปลี่ยนไปแอนรู้สึกว่ากระแสในเรื่องการเมืองเองหรือว่าเรื่องการทำผิดของคนเนี่ยมันแอนรู้สึกว่ามันดีขึ้นด้วยความที่มันมีกล้องมันมีโซเชียลข่าวมันเร็วอะไรอย่างนี้นะคะคนก็ไม่กล้ากระทำผิดซ้ำๆแต่กับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถึงจะรู้แล้วก็ไม่สามารถมีคนมาทำอะไรเขาได้เพราะว่าเขามีอำนาจเพราะว่าเขามีชื่อเสียงเพราะว่าเขามีแบ็คเขามีคนที่คอยเชื่อช่วยเหลือเขาอยู่หรือว่าเขามีอำนาจเงินอำนาจในการสามารถข่มขืนใครก็ได้แล้วไม่ผิดนะคะอันนี้ฝากด้วยว่าทำไมต้องทำให้คดีดังความยุติธรรมถึงจะเกิดนะคะต่อไปคือเรื่องที่เจอมากับตัวคือเรื่องสื่อนะคะก็ตั้งแต่คดีนี้ออกไปเนี่ยสื่อทำหน้าที่ดีมากนะคะในการค้นหาความจริงในการเสนอข่าวในการอะไรก็แล้วแต่แอนขออนุญาตติดเรื่องหนึ่งก็คือในการนำเสนอข่าวเนี่ยเราควรจะหาวิธีป้องกันด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเหมือนกัน
ต่อไปเนี่ยก็คือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเกิดได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะแต่งตัวมิดชิดแค่ไหนหรือว่าคุณจะอยู่ในสถานที่ที่คนพลุกพล่านเพียงใดเนี่ยถ้าเกิดมันยังเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในสังคมเนี่ยยังไงเราก็ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตหรอกค่ะสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นสักทีเนี่ยก็คือทางผู้เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่เรียกตัวเองเป็นผู้พิทักษ์ราษฎรเป็นคนที่ปกป้องและทำงานเพื่อประชาชนทำให้เขาเชื่อเถอะค่ะว่าคุณเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือเราได้จริงๆความยุติธรรมในเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยแอนเห็นน้อยมากที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดไม่ดังเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมีหน้ามีตาทางสังคมมีสเตตัสในทางการเมืองหรือว่ามีอำนาจเงินหน่อยเนี่ยก็เอื้อให้คนพวกนี้กระทำผิดซ้ำๆได้อันนี้ถือว่าเป็นความผิดของกระบวนการยุติธรรมเป็นความผิดของคนที่รักษากฎหมายนะคะทำให้คนในทำให้ในเป็นเนี่ยยังคงกระทำผิดซ้ำๆโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเพราะว่าเขาเชื่อว่ากฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้นะคะอันนี้ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือที่แอนรู้สึกว่ามันเกิดและเจอขึ้นมากับตัวเนี่ยก็คือพวกแคมเปญที่ออกมายุติความรุนแรงกับความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะต่อผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยที่เคยออกมารณรงค์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าแคมเปญเนี่ยออกมาเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงทำให้องค์กรของตัวเองดูดีขึ้นยกตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็เอานายปรินเองเนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนในเรื่องสิทธิสตรีซึ่งก็ไม่อยากจะพูดว่าท่านก็น่าจะรู้กันนะคะว่านายปรินพฤติกรรมนายปรินเนี่ยเป็นยังไงแต่มันเป็นการจงใจเอานายปรินมาใส่ตะกร้าล้างน้ำนะคะทำให้สังคมเชื่อไปอีกแบบ3กลุ่มที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะมีเพียง Feminist ปลดแอกมีเฟมฟูฟูแล้วก็มีรัศดรมูเตลูที่ออกมาให้ความสำคัญแล้วก็แสดงจุดยืนในเรื่องนี้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงๆค่ะค่ะขออนุญาตพูดต่อนะคะพอดีแอนเป็นก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นคนพูดที่ต้องออกมาอธิบายพูดหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจะเป็นคนพูดแล้วอาจจะมีลิ้นพันกันนิดหน่อยหรือพูดผิดนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะ ใกล้จะจบแล้วค่ะรออีกแป๊บนึงนะคะต่อไปเนี่ยคือแอนอยากพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำให้เราเชื่อสักทีนะคะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะไม่งั้นเราก็จะตัดปัญหาเรื่องการแจ้งความช้าไปได้คือการแจ้งความช้าหรือว่าที่สังคมออกมาบอกว่าทำไมถึงมาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกค่ะตอนนั้นแอนยังเป็นแอนธรรมดามีพ่อแม่ธรรมดาเราจะไปสู้อะไรกับเขาได้ไอ้นายปรินนี่ก็กระทำการมาหลายครั้งนะคะเราไม่สามารถสู้คนแบบนี้ได้จริงในวันนี้แอนเป็นแอนนาที่ออกมายืนเคียงข้างผู้เสียหายเรามีลูกนัดที่เป็นนักสู้อยู่ข้างเราเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นกับฝั่งเราจริงๆหรอมันยังมีอยู่ในไทยจริงๆหรอหรือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะช่วยทำให้เชื่อด้วยว่ากฎหมายเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆและใช้ได้กับทุกคนคือตอนนี้แอนยังรู้สึกว่านายปรินเนี่ยกำลังกระทำการซ้ำซากไปเรื่อยๆจนตอนนี้มันเกิดผู้เสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็เยอะมากเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำผิดแล้วเขาไม่ต้องได้รับผิดอะค่ะคือเขาไม่กลัวว่าเขาจะโดนอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ผิดเขาสามารถทำได้เพราะว่าเขามีอำนาจนะคะอันนี้ฝากด้วยแล้วก็การทำงานของตำรวจเองเนี่ยส่วนใหญ่แอนรู้สึกว่าคนที่ลงมาทำคดีเนี่ยไม่ค่อยมีความสามารถค่ะไม่รู้ว่าได้ตำแหน่งมาด้วยเส้นสายหรืออะไรนะคะแต่ว่ายังมีตำรวจเก่งๆแล้วก็ตำรวจดีๆอีกหลายคนที่เขาพร้อมที่จะทำแต่เพียงแต่เขาไม่ได้มีเส้นสายเขาก็เลยไม่สามารถมาอยู่ตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดเรื่องเส้นสายตัดเรื่องเส้นสายออกไปเนี่ยเราอาจจะมีตำรวจดีๆตำรวจเก่งๆนักสืบเก่งๆมาทำงานได้ตอนนี้แอนกับนัทเป็นทั้งผู้เสียหายเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งนักสืบเป็นทั้งนักข่าวเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะก็เห็นได้ชัดว่าเราจะสามารถฝากชีวิตไว้กับประเทศแบบนี้ไว้กับกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ได้จริงๆหรอ
อยากให้เป็นเคสตัวอย่างนะคะแล้วก็อยากให้สังคมตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันชัดเจนที่สุดแล้วค่ะกับเรื่องกระบวนการการยุติธรรมการทำงานของตำรวจเองการที่ศาลตัดสินหรือว่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างเลิกทำให้มันเป็นเรื่องชินชาเลิกชินกับอะไรแบบนี้เสียทีเลิกก้มหัวให้กับระบบเผด็จการสักทีนะคะก็วันนี้ออกมาสู้ด้วยใจที่มุ่งมั่นจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแอนกับนัททำดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจจนกว่าผู้กระทำผิดจะได้รับโทษนะคะให้สัญญาว่าจะไม่หยุดแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ